ความศรัทธาหรือว่าแก่นของแต่ละศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างมีแบบความงดงามในตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่คือผมสงสัยว่าความต้องการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆในเชิงปรัชญาเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยยังไงนะครับในแบบว่าไอ้ตัวอย่างว่าเหมือนเราก็ถามต่อศาสนาหรือว่าต่อสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อสิ่งที่มันมีหลักฐานประจักษ์ชัดอยู่เนี่ยนะเช่นเราค่อนข้างเชื่อได้ยากว่าถ้าจะมีใครคนหนึ่งบินขึ้นไปม้ามีปีกบินไปขาพระจันทร์หรือว่าศาสนาบางศาสนาที่อาจจะสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันอาจจะบอกว่ามันไม่มีโลกร้อนอยู่จริงหรอกอะไรเงี้ยซึ่งคนในศาสนานั้นก็ในเชิงฮิวแมนบีคือเขาเป็นคนที่ดีนะแก่นของศาสนาก็ดีแต่ว่าความต้องการที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นอยู่อาจจะแบบครึ่งหนึ่งของศาสนานั้นกระจ่างชัดขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นคือพอพูดถึงศาสนาโครงสร้างมันซับซ้อนมากในปัจจุบันนะครับอันที่1เรื่องของศาสนาพอมาถึงปัจจุบันมันเป็นเรื่องของคําพูดเป็นเรื่องถ้อยคําโดยเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้คําพูดถ้อยคําที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้เมื่อถูกนํามาจารณัยผ่านใจนะผ่านจิตนะครับที่มันไม่กระจ่างชัดพอเนี่ยคือผมยกตัวอย่างนี้ครับในสมัยที่ผมเป็นหนุ่มและผมไปอยู่ที่ประเทศอินเดียและผมก็ต้องศึกษาคัมภีร์ศาสนาของอินเดียด้วยเนี่ยนะครับและคัมภีร์ศาสนาที่บอกศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยนะครับกลายมาเป็นบทสวดในชีวิตประจำวันเนี่ยผมรู้สึกถึงความเลวไหลไร้สาระของบทสวดเหล่านั้นนั่นคือผมเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มแต่วันหนึ่งเมื่อผมเข้ามาสู่วัยชราและผ่านการเดินทางมายาวไกลผมกลับไปในปี50ผมไปนำเอาคัมภีร์ซึ่งเป็นบทสวดเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันผมกลับพบว่ามีความมหัศจรรย์ของบทสวดที่ปรากฏไว้ที่ผมเคยรู้สึกดูหมิ่นดูแคลนเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อผมไปนั่งอยู่ที่ท่าน้ำผมก็หยิบคัมภีร์ซึ่งเป็นบทสวดสรรเสริญสายน้ำขึ้นมาซึ่งผมเคยเรียนในสมัยที่เป็นหนุ่มผมรู้สึกแย่มากเลยที่มันโง่กันขนาดนี้เลยมานั่งคุยกับแม่น้ำโอ้ยถ้าในบทสวดที่เป็นสรรเสริญสายน้ำนั้นมีเรื่องประกอบว่าเมื่อฤาษีท่านหนึ่งชื่อฤาษีวิศวามิตรผู้ประพันธ์บทสวดนี้นะครับท่านขับเวียนเทียมโคมาถึงท่าน้ำหลังจากที่กลับมาจากที่ญาติโยมก็ถวายซึ่งไทยทานมาเต็มเกวียนเนี่ยนะมาถึงท่าน้ำท่านต้องการจะข้ามน้ำไปท่านจึงกล่าวกับสายน้ำว่าขอสายน้ำได้หยุดไหลเพื่อให้เราข้ามผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อสายน้ำได้ยินเสียงฤาษีวิศวมิตรกล่าวเช่นนั้นจึงกล่าวตอบว่าเราไหลไปตามบัญชาแห่งสวรรค์มิสามารถไหลไปตามใจปรารถนาของใครคนใดคนหนึ่งเป็นการจำเพาะได้ฤาษีวิศวามิตรเมื่อได้ยินเสียงสายน้ำเช่นนั้นจึงเกิดความกระหนักได้ว่าตัวเองปฏิบัติที่ผิดพลาดต่อธรรมชาติคือสายน้ำจึงน้อมกายลงจากเกวียนแล้วคารวะสายน้ำกล่าวว่าขอสายน้ำได้โปรดจงได้ประคับประคองให้เราได้โปรดข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเถิดสายน้ำเมื่อได้ยินคำกล่าวที่เต็มไปด้วยความเคารพเช่นนั้นจึงกล่าวตอบว่าขอฤาษีผู้เป็นมหากวีได้โปรดข้ามน้ำไปเถิดเราจะประคับประคองท่านอันนี้คือที่ผมจำเมื่อตะกี้ประดุจดังมารดาประคับประคองบุตรและขอให้ท่านได้โปรดระลึกนึกไว้เถิดว่าหากแม้นยามใดในอนาคตที่มนุษย์จะต้องอ่านบทกวีบทสวดท่านเนี่ยนะครับโปรดอย่าได้รังสรรค์บทกวีให้คนได้เสื่อมถอยความรู้สึกที่ดีงามในตัวเราตอนเป็นหนุ่มมันไม่เข้าใจแต่พอยามแก่ช่างเป็นความมหัศจรรย์ที่บทสวดนี้ถูกรังสรรค์มาถึงปัจจุบันนี้ 5,000 ปีแล้วมหัศจรรย์ของจิตมนุษย์ในสมัยนั้นที่เขามีความผูกพันยึดโยงกับธรรมชาติและความยึดโยงผูกพันในธรรมชาติซึ่งเต็มไปด้วยความเคารพมีความสัมพันธ์มันเป็นความหมายที่มหัศจรรย์แต่เป็นที่น่าเศร้าที่พอมาถึงปัจจุบันพอสิ่งเหล่านี้มันถูกทำให้เป็นความหมายที่เป็นทฤษฎีนะครับมันจึงทำให้เรื่องที่มันเป็นศาสนาเนี่ยครับมันกลายมาเป็นเพียงที่เราต้องเข้าไปตีความและพอเราความคิดเข้าไปตีความมันทำให้เราเกิดความสับสนเราไม่เข้าใจอย่าพูดถึงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอื่นและแม้กระทั่งศาสนาซึ่งเป็นของเราเองซึ่งเป็นพุทธขอโทษนะครับด้วยความสัตย์จริงผมเพิ่งมาประจักษ์แจ้งในความหมายอันไพเราะงดงามในเมื่อก่อนผมยังงง
เช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็กล่าวกับมารทันทีที่ตรัสรู้ยังไม่มีได้สอนใครเลยนะก็เกิดความรู้สึกเป็นอุทานขึ้นมาที่บอกกล่าวกับมารว่าดูก่อนมารเรารู้จักท่านแล้วท่านจะไม่สามารถสร้างเรือนให้เราอยู่ต่อไปได้อีกแล้วยอดไอ้เรือนยอดเรือนนะเรารื้อทิ้งไปเลยกลอนประตูสลักประตูหน้าต่างเรารื้อทิ้งหมดแล้วท่านจะไม่สามารถสร้างเรือนให้เราอยู่ต่อไปได้อีกแล้วพระเจ้านี่ก็ตรัสแล้วก็คุยอะไรเรื่อยเปื่อยขึ้นมาเนี่ยนะแต่พอมาอ่านในปัจจุบันช่างมหัศจรรย์เพราะคำว่ามารที่พูดถึงนี่ในคัมภีร์ก็บอกคือตัณหาคือความอยากที่มันทำให้เกิดสภาวะที่คล้ายๆเหมือนเรือนที่เราต้องอยู่กับมันความอยากที่มันทำให้เรามีนิยามของความสำเร็จความอยากที่มันทำให้เราเกิดนิยามของความหมายชีวิตและเราอยู่ในเรือนหลังนั้นเราคับแค้นเราเหมือนถูกขังเรือนที่มันก็เป็นที่อยู่ความจริงมันเป็นที่ขังเราพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรารื้อทิ้งหมดแล้วกลอนประตูกลอนหน้าต่างก็ไม่มีแล้วโอ้ทำไมความรู้ที่ศัตรูแบบนี้มันจังถูกถ่ายทอดมาด้วยภาษาที่งดงามมันเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ใช่ผมปัจจุบันถ้าผมกลับไปบวชใหม่พระองค์เทศดีแน่เลย คือมันไม่รู้จะบอกว่าไงแล้วนะครับมันเป็นความรู้สึกที่โอ้โหมันเป็นภาษาที่ทำให้เรายังเห็นความกระจ่างแจ้งชัดเจนในใจในเนื้อในตัวเราและความหมายแบบนี้ก็เป็นความหมายที่เราขาดแคลนในปัจจุบันเราขาดแคลนในปัจจุบันเพราะเราขาดแคลนความหมายแบบนี้มันจึงทำให้เรารู้เรื่องโลกมากแต่เรากลับมีความรู้ภายในน้อยโลกถูกทำให้เปิดเผยแต่โลกภายในถูกปกปิดและสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเนี่ยนะครับตรรกะที่ถามตรรกะมันจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในการที่จะรู้แจ้งโลกเพราะตรรกะมันอยู่ข้างโลกมันอยู่ข้างนอกแล้วมันอยู่ห่างไกลสายตาเรามีวิสัยทัศน์ที่นิดเดียวครับมองไปได้ไม่ไกลเลยแต่โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเพราะอาศัยเพียงสายตาที่เห็นภาพอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ความคิดเพื่อไปตีความไอ้ตรงนี้มันจึงต้องมีโครงสร้างของความคิดเป็นเชิงตรรกะแต่เนื่องจากเราถูกทำให้มีความเคยชินในวิถีแห่งการรู้แจ้งหรือประจักษ์แจ้งโลกต้องใช้ความคิดเราเลยดึงเอาความหมายในวิธีการมาใช้กับเรื่องภายในพอมาใช้กับเรื่องภายในมันยังทำให้สับสนเพราะจริงๆแล้วเรื่องภายในใจเราไม่ต้องใช้ความคิดเชิงตรรกะเลยเราไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดเชิงตรรกะเพื่อจะรู้ว่าตอนนี้เราหิวยังใช่มั้ยครับความรู้สึกหิวมันปรากฏเมื่อไหร่มันก็รู้มานั้นน่ะเราไม่จำเป็นต้องมีตรรกะอะไรมากมายกับความรักเราไม่จำเป็นต้องมีตรรกะอะไรมากมายกับความรู้สึกที่เป็นไปภายในใจเราเองแต่เราชินเราเคยชินเราคิดตลอดไอ้ความคิดตลอดและจิตของเราตัดสินตลอดเพราะเวลาเราคิดไปถึงโลกข้างนอกเราต้องคิดแล้วตัดสินให้ได้ว่าผิดหรือถูกใช่หรือไม่ใช่เพราะมันมีความคลุมเครือในทัศนวิสัยของเราเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ครับปลดทำให้ความกระจ่างให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์สำคัญที่บอกว่าส่งจิตคิดไปข้างนอกมันเป็นทุกข์อ่ะนะส่งจิตข้างในคือไม่ต้องคิดอ่ะนะเพราะว่าภาษาของผมคือผมประทับใจที่ผมขอโทษผมเอ่ยถึงครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพมากท่านนึงเคารพแบบสุดชีวิตจิตใจเลยคือหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนเมื่อตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคำเขียนนะคำพูดแรกที่หลวงพ่อคำเขียนถึงนั่งอยู่เบื้องหน้าผมยิ้มให้ผมได้รอยยิ้มแล้วก็ถามผมว่าตอนนี้วางมือไว้ที่ไหนหลวงพ่อเว้นวรรคนิดเดียวมือคือกายจิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิดตอนนั้นแทบจะก้มลงกราบผมใช้เวลานานเกินไปหรือยังไงประกอบเต็มไปด้วยความคิดใช่มือคือกายจิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นในการที่เรารู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมตามที่เราพูดกันเนี่ยนะครับมันไม่ต้องใช้ความคิดเพราะฉะนั้นประเด็นที่เรากำลังพูดถึงนี่กลับมาสู่ประเด็นที่ผมยังบอกว่าออกมาจากความคิดแล้วมารู้สิ่งเหล่านี้มารู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของศาสนาในปัจจุบันที่มันมีปัญหามากๆก็คือโครงสร้างศาสนาที่ถูกทำให้เป็นสถาบันทำให้เป็นองค์กรและถูกทำให้ผ่านถ้อยคำผ่านถ้อยคำผ่านถ้อยคำปัจจุบันนี้ผมจึงไม่ประสงค์ที่จะกลับไปสู่การใช้ถ้อยคำของศาสนาเมื่อกี้ที่ผมไม่ประสงค์จะใช้คำว่าศรัทธาแต่ว่าจำเป็นต้องใช้นะพระสุทธาและศรัทธาในยังผมมันจึงไม่ใช่เรื่องถ้อยคำเป็นเรื่องความรู้สึกที่ปรากฏชัดแจ้งอยู่ในใจเป็นความรู้สึกที่ตัวศรัทธาตัวความรักเหล่านี้มันเป็นโครงสร้างที่อยู่ด้วยกันแล้วความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่
คิดว่าพอเราเข้าไปถึงมันแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้รู้เลยว่าอ๋อสิ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นถ้อยคำในทางศาสนาแท้จริงแล้วมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ถามถึงเรื่องโครงสร้างทางตรรกะโครงสร้างทางเรื่องศาสนาที่เป็นสถาบันอยู่ในปัจจุบันเป็นองค์กรหรือเป็นคัมภีร์ที่เป็นหนังสือนี่มันจึงต้องใช้ความคิดเข้าไปตีความแต่ถ้าตีความเหล่านั้นบางทีเราก็ตีความไปตามความหมายเนาะเพราะเราต้องกลับมาสู่ความหมายของความรู้สึกเหมือนที่ผมพูดนะว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแน่นอนถ้าหากว่าฤาษีต้องนั่งคุยกับแม่น้ำแต่มันจะไม่มีความหมายเป็นเชิงเคลือบแคลงสงสัยเลยมันจึงเป็นความบริสุทธิ์งดงามบริสุทธิ์งดงามที่เมื่อเราใช้ใจเข้าไปสัมพันธ์กับธรรมชาติธรรมชาติซึ่งจริงๆก็คือธรรมชาติข้างนอกกับธรรมชาติในใจเราเป็นธรรมชาติเดียวกันนะครับถ้าเราเห็นธรรมชาติในใจเราก็เห็นธรรมชาติข้างนอกไว้ถ้าเราประจักษ์แจ้งในใจเราก็จะประจักษ์ด้วยใจคนอื่นด้วยเพราะเรามีธรรมชาติเดียวกันเราเป็นมนุษย์เรามีธรรมชาติเดียวกันเรามีภาษามนุษย์ซึ่งบางทีไม่จำเป็นต้องถ้อยคำ